เตาเตาเตาง่อยเตา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 ง่อยไอ้ก็ห้ามพูดแล้วไว้ต้องเป็นเต่าลิ้นจ้าไหมเต่าลิ้นจ้าเต่าลิ้นจ้าเต่าลิ้นจ้าวันนี้ครับไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับลุงพลบ้านกกอกลุงพลมุกดาหารลุงพลเต่าง่อยวันนี้แอดคาราบาวใช่ครับพี่แอดน้าแอดลุงแอดปู่แอดของเราเนี่ยแต่งเพลงให้ลุงพลเลยชื่อเพลงว่าฆาตกรเต่างอยแต่ตอนหลังครับโดนเสียงคัดค้านหนักเลยเปลี่ยนใหม่เป็นฆาตกรเต่านินจาคุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยชื่อว่าเรื่องของน้าแอดเนี่ยนะกับลุงพลมันไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนะคือไม่พลาดในการเกาะกระแสอีกแล้วนะครับสำหรับหลายๆคนที่คิดไว้แบบนั้นนะครับอ่ะ FC ไม่ FC เราก็ไม่รู้หรอกแต่น้าแอดเนี่ยปล่อยเพลงออกมาชื่อว่าเพลงฆาตกรเต่างอยโดยออกมาขย่มซ้ำลุงพลเรียกในเพลงว่าไอ้มนุษย์ใจมารแต่ไม่ได้พูดชื่อลุงพลนะฟาดยาวไปถึงราชินีหมอลำจินตลาภูลาภว่าการกระทำเนี่ยเป็นการลบหลู่เต่างอยซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยแต่งออกมาเป็นเพลง2แง่3งามหยาบโลนแล้วพอน้องจินเนี่ยดึงลุงพลมาฟีเจอริ่งร้องคู่กันก็เลยโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเต่างอยไล่เช็คบินไปตามๆกันอันนี้คือความเชื่อนะของเต่างอยนะเนื้อเพลงฆาตกรเต่างอยของน้าแอดเนี่ยนะครับเป็นการอวยยศให้กับเหล่าเซเลบหน้าจอทีวีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษมพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหมอปลาปู่มุนีทนายเดชาตลอดจนสื่อมวลชนตำรวจตุลาการต้องนับถือนะครับว่าน้าแอดเนี่ยจับกระแสสังคมได้อย่างแม่นยำรีบแต่งเพลงออกมาอย่างว่องไวทันการกลายเป็นไวรัลให้คนพูดถึงแล้วก็ได้ใจแม่ของน้องชมพู่เหยื่อฆาตกรก็ออกมาขอบคุณน้าแอดนะครับที่เข้ามาอบอุ้มด้วยอีกคนโชคดีอย่างหนึ่งของน้าแอดที่ตอนลุงพลกำลังดังเป็นพลุแตกแกไม่เผลอแต่งเพลงอวยลุงพลเพราะผลงานช่วงหลังๆของน้าแอดจะเน้นการแต่งเพลงอวยคนดังคนโน้นคนนี้เป็นงานหลักๆเฮ้ยเดี๋ยวนะสคริปต์กูนี่ใครเขียนมาเนี่ยทำไมรู้สึกว่าสคริปต์มันไปดังแนวแบบอีกแนวหนึ่งไว้ทีนี้ครับในการอวยเพลงแต่งคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าคดีลุงพลเนี่ยมาถึงจุดไคลแม็กซ์เซเลบแห่งบ้านกกอกก็เลยกลายเป็นคนที่กระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลโดนโทษจำคุกสูงถึง20ปีแสงก็เจิดจ้าจากฝั่งคนที่ไม่เอาด้วยกับลุงพลโดยคนที่เรียกว่าหัวบันไดไม่แห้งมีรายการทีวีเชิญไปออกความเห็นวิเคราะห์เบื้องหลังกันแบบรัวๆคือพลตำรวจโทเรวัชกับรองแต้มจุดยืนของทั้งสองคนคือร่วมกันกระชากหน้ากากจอมปลอมของลุงพลจึงได้ใจคุณผู้ชมที่กำลังเกลียดชังลุงพลเข้าไส้เพียงแต่ทั้งสองคนมีลีลาของมือปราบในแบบฉบับของตัวเองเมื่อแสดงออกการพูดผ่านทีวีบางทีก็จะดูเว่อร์ไปโดยเฉพาะทางท่านเรวัชที่เป็นมือปราบภูธรก็จะมีการนำเสนอแบบลูกทุ่งมีการเปิดประเด็นแหลมเปี๊ยบกว่าใครเพื่อนด้วยการวิเคราะห์ว่าลุงพลเป็นคนทำให้น้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตจากการบูชายันพญานาคตรงปากถ้ำภูเหล็กไฟความสะใจของผู้ชมเหล่านั้นกลายเป็นของแสลงทิ่มทำหัวใจของ FC ลุงพลจนกลายเป็นวิวาทะออกสื่อบานปลายกลายเป็นคดีหมิ่นประมาทกันซึ่งเรวัชก็ขย่มคู่กรณีจนตัวรีบเมื่อประกาศว่าจะตามคู่กรณีไปทุกที่ใครฟังแล้วก็เสียวสันหลังหวาดผวาเหมือนตัวเองกลายเป็นโจรโดนมือปราบไล่ล่าแต่มือปราบเกษียณแล้วนะกระแสนิยมที่มาจากคดีลุงพลอาจหนุนส่งผลให้มือปราบหลายรายได้อัพเลเวลต่อไปในสนามการเมืองก็ได้ใครจะรู้ยิ่งปีนี้จะมีการเลือกตั้งสว.พอดีกลายเป็นว่าเพลงน้าแอดการไปพาดพิงเต่างอยด้วยคำแรงๆได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครโดยรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอยให้สัมภาษณ์ที่ลานพญาเต่างอยว่าชื่อเพลงฆาตกรเต่างอยมันฟังไม่เหมาะสมเพราะพญาเต่างอยและคนเต่างอยไม่มีใครเกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นรวมทั้งไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเต่างอยเพียงแต่เต่างอยมาพัวพันเพราะเพลงของจินตลาภูลาภแล้วจินตลาก็พาลุงพลมาบวงสรวงเต่างอยในช่วงที่คนยังสงสัยว่าลุงพลเกี่ยวข้องหรือไม่เพลงที่ออกมาสร้างความเสียหายต่อชาวอำเภอเต่างอยอยากฝากถึงแอดคาราบาวให้ช่วยเปลี่ยนชื่อเพลงใหม่ได้หรือไม่
นี่คือเสียงสะท้อนของรองประธานสภาวัฒนธรรมเต่างอยวิงวอนไปถึงน้าแอดงานนี้พญาเต่างอยทั้งซวยทั้งขาขึ้นขาร่องมีแต่ศิลปินดังมาโหนความดังเอาไปทำมาหากินในมุมมองของคนเต่างอยต่อเพลงฆาตกรเต่างอยนั้นนับว่าเข้าใจได้ว่ามีบริบทเดียวกับหนังไทยในอดีตก็คือเรื่องคืนบาปพรหมพิรามตอนแรกหนังตั้งชื่อเรื่องว่าคนบาปพรหมพิรามปรากฏว่าถูกต่อต้านจากชาวพรหมพิรามและเพราะเป็นความเลวของคนคนเดียวทำให้คนอื่นๆเสียหายทั้งอำเภอผู้สร้างจึงยอมเปลี่ยนชื่อหนังใหม่เป็นคืนบาปพรหมพิรามแต่ณแอดจะทบทวนชื่อเพลงหรือไม่ก็ยังเป็นที่สงสัยแต่ไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับณแอดเขาเปลี่ยนชื่อเพลงแล้วนะครับเป็นฆาตกรเต่านินจา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 ของเรานั้นผิดอะไร